รียนวิธีการเราในฐานะของผู้เขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการเก็บข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์นะอันนี้คือแต่ละคนก็อาจจะเรียกว่ายึดติดกับเครื่องมือไม่เท่ากันนะครับแต่ผมแนะนำเลยนะครับว่าท่านต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้มันเหมาะสมนะครับกับบุคลากรกับวัฒนธรรมของกิจการนั้นๆที่ท่านเข้าไปนะไม่งั้นโครงการก็ดำเนินต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากการจดบันทึกแล้วก็ใส่โพสต์อิทแล้วก็ไปติดไว้ทำให้เกิดการสื่อสารทำให้เจ้าของกิจการเห็นภาพรวมของกิจการของตนเองทำให้เห็นภาพว่าปัจจุบันเนี่ยกำลังผลิตออเดอร์เบอร์ไหนอยู่ตอนนี้แมททีเรียลวัสดุที่สั่งไปได้หรือยังหน้าที่จะพร้อมประกอบเมื่อไหร่พร้อมติดตั้งเมื่อไหร่สามารถที่จะวางแผนได้สามารถที่จะจัดคิวได้ในกรณีที่ลูกค้าไม่ว่างก็สลับคิวในการไปติดตั้งอันอื่นได้เพราะว่าสามารถมองเห็นได้ว่าสินค้าบิลไหนเนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการสามารถวิชวลได้มองเห็นเป็นภาพได้ก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างง่ายขึ้นนะครับสิ่งนี้นะครับไม่ได้อาศัยสถิติขั้นสูงไม่ได้อาศัยระบบคอมพิวเตอร์เลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามนะครับว่าเราสามารถนำแนวคิด Lean Six Sigma ไปประยุกต์กับกิจการ SME กิจการที่เรียกว่าไม่มีความพร้อมทางด้านบุคลากรได้หรือไม่นะครับผมไม่ตอบว่าได้หรือไม่แต่ตัวกรณีศึกษาที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เป็นตัวตอบคำถามอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับ อยากจะให้ช่วยกันนะครับในการที่จะถามเข้ามาสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาหรือแนะนำเข้ามาได้นะครับผมยินดีที่จะเรียกว่าแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับผมไม่ได้มีประสบการณ์ในทุกๆเรื่องหลายๆท่านก็อาจจะมีประสบการณ์เรื่องอื่นที่รู้มากกว่าผมนะครับผมก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับแล้วก็แบ่งปันกันนะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยทุกคนมีนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเอามาแบ่งปันกันเราเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกันมันจะเกิดความองค์ความรู้ใหม่นะครับที่มันเชื่อมโยงแล้วมันจะเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะครับเอาลีนไปประยุกต์กับกิจการแต่ละแบบธุรกิจแต่ละประเภทเราก็จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการนำไปใช้งานนั้นๆ นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ Stop Recording